ลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ฟ้าใสอยุทธชัยเป็นดาราประจำศึกไทยฟ้าอยู่แล้วใช่ครับนี่ก็เก่าทั้งคู่เลยครับ30กับ42ปีครับน้ำหนักที่ชั่งเมื่อวาน57กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงนี่มิเรียมซาบอตสูงกว่านะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยสูงกว่าแน่นอนครับถ้าย้อนไปสัก10ปีที่แล้วนี่ยังไงคู่นี้นี่ก็โหดุเดือดแน่แล้ววันนี้เนี่ยมาเจอกันจนได้แน่นอนว่ามาเจอกันในช่วงที่ประสบการณ์เนี่ยโอ้เหลือล้นทั้งคู่ครับฟ้าใสเนี่ยต่อยในรายการไทยไฟท์ของเราสองไฟท์พี่เอกจริงๆต้องต่อย6ยกใช่ไหมต่อยรวมกันแล้วไม่ถึงยกอะเวลาจบเร็วใช่ไหมจบเร็วมากแสดงว่าวันนี้เธอชกคู่ปวดหัวก็กระพริบตาไม่ได้ถูกต้องครับนะครับอาจจะมาไวไปไวสวยงามนะครับรำไรไว้ครูครับอ่อนช้อยครับรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าพอตอนชกแล้วเนี่ยแฝงไปด้วยความหนักหน่วงรุนแรงแล้วเข้มแข็งครับเป็น2อารมณ์2รสชาติเลยครับความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์ทุกวันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน1ครั้งครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักนะครับส่วน3ท่านในคะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการถาวรเอียงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูรครับก็อย่างที่เรียนไปครับคู่นี้นี่ไทยอิตาลีเดี๋ยวยังมีไทยปะทะเมียนมา2คู่ด้วยกันครับไทยปะทะอังกฤษก็2คู่ด้วยกันครับแล้วก็มีไทยดวลกับอิหร่านครับและที่สำคัญวันนี้ครับมีไทยปะทะกับแอฟริกาใต้ด้วยเอออ้าวเดี๋ยวเห็นไหมมวยจากแอฟริกาใต้ไม่ค่อยเห็นนะไม่ใช่วันนี้ไทยปะทะต่างชาติหมดเลยครับนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟท์ลีกวีคที่53ครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับดูมวยหญิงกันก่อนเลยครับกำลังจะเล็งกำลังจะดูอยู่ก็ใช่ไม่รู้ใครเก๋าวะ เก๋าทั้งคู่นะเนี่ยมาแล้วครับยกแรกครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับเตะมาเตะคืนครับซ้ายคืนด้วยขวาแหมดูจังหวะการมวยทรงมวยครับเข้าออกรวดเร็วนะครับซาบอตนี่ก็ดีกีแชมป์มวยไทย6เส้นครับมุมขาวนะครับมิเลียมซาบอตก็เจอกับนักมวยดาวดังชาวไทยมามากมายครับวันนี้นี่ก็เจออีกหนึ่งดาวดังครับฟ้าใสเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่แน่นอนฟ้าใสนี่ก็อย่างที่เรียนไปครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอยู่ในฟอร์มมั่นใจครับนี่ครับแข้งซ้ายหัวไปก่อนครับมิเลียมซาบอตเอาคืนเหมือนกันครับมีขวาหนักๆเหมือนกันนี่ถ้าไม่แน่จริงนี่ไม่ต่อยมาจนอายุเลข4แล้วก็ไม่มีแชมป์มวยไทย6เส้นแน่นอนครับมิเลียมซาบอตเอาครับวงในทั้งกระดูกประสบการณ์มวยครับทั้งดิริกีที่ได้เข็มขัดมาคาดเอวครับเชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของฟ้าใสแน่นอนครับเราเองก็แหมลูกหลานชาวไทยครับช่วยกันเชียร์ครับช่วยกันเชียร์ฟ้าใสครับเตะต่อยซ้ายเตะซ้ายครับโดนเข้าไปถอยตั้งหลักเตะขวาคืนไม่โดนครับซาบอตขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับเสียบไปวงในเสียบไปพยายามกระตุกกระชากมาครับเข้มข้นเลยครับดูว่าอาวุธหนักทั้งคู่แล้วแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งคู่ครับใช่ครับแข้งซ้ายของขวัญใจนี่ก็ฟ้าใสนะครับถือว่าเตะได้ยอดเยี่ยมเลยดูวงในหุ้ยเสียบถึงหน้าครับโอ้ยจังหวะวงในของฟ้าใสอยุทธชัยยกถึงหน้าเลยครับโอ้โหเอาครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อกลับมาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะแลกอาวุธกันครับแข้งซ้ายของฟ้าใสอยุทธชัยครับถือว่าอยู่ในความมั่นใจมากๆครับจังหวะวงในนี่เข่าถึงหน้าเลยแล้วนี่ครับแหมโยนเข่าเข้าที่หน้าท้องของมิเลียมซาบอตครับแล้วนี่ครับโอ้โหมือนี่กดแขนครับแล้วเข่าเนี่ยขึ้นถึงหน้าเลยนะครับโอ้จังหวะเอาละครับถือว่าเป็นงานหนักของมิเลียมซาบอตแล้วนะครับจะแก้สถานการณ์อย่างไรครับโอ้โหประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่ครับดูกันเลยครับในยกที่2ครับรายการไทยไฟท์ลีกวีคที่53หยับเกมเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายหวดไ
ยกนี้นี่เดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีเรียมซาบอดโอ้แต่ดูจังหวะนี่ฮะมือนี่ดันหน้าไว้ครับแล้วก็วงในเนี่ยตีครับนี่ครับแม่แต่ยกนี้นี่มาสู้เข่าครับมีเรียมซาบอดโอ้โหแหมขอโทษทีครับเพลินไปหน่อยมีแถมสองไปด้วยไม่เป็นไรครับโดนแค่มาพยายามเตะขวาต่อยขวาคืนครับก็ไปสู้ในครับไปสู้ในเดี๋ยวคิดผิดคิดถูกนะครับเพราะว่าฟ้าใสในนี่แม่หลักเหลี่ยมครับมีจังหวะกระตุกมีจังหวะจับที่ดูว่าได้เปรียบกว่านะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับเตะซ้ายขยับเข้ามามีสับขาหลอกครับแม่คุกคุกกักครับแทงซ้ายแทงคืนหรือเปล่าแทงคืนหรือเปล่าครับโอ้จะแทงคืนก็ดูลำบากครับเพราะว่าฟ้าใสแกจังหวะจับได้เปรียบนะครับจับดีกว่าครับเนี่ยครับจับมาแทงซ้ายครับพยายามจะขวางหน้าคืนเหมือนกันพยายามจะขวางหน้าคืนแต่โดนล็อกคออยู่ครับตอนนี้นี่มิเลียนซาบอดก็ใช้ในเรื่องของร่างกายเนี่ยเดินชนเลยนะครับอยู่ที่ฟ้าใสแล้วตอนนี้นี่จะมีหมดหรือเปล่าครับนี่ครับจังหวะดึงแล้วต่อยซ้ายครับสวยงามเลยทีเดียวโอ้เอาแล้วครับมิเลียมซาบอดเริ่มจะโดนเยอะแต่ทนได้ครับเอาครับแทงขวาแลกกับเข่าซ้ายนี่ครับโอ้ยเอาครับจังหวะกดแล้วแทงครับโอ้คาเชือกเหมือนกันครับดอกนี้ลุยต่อครับมิเลียมซาบอดจากอิตาลีแดนมักกะโลนีนะครับขยับเดินเข้าไปนี่ซ้ายโอ้โหเอาซ้ายแล้วหมัดอีกทีนึงครับก่อนจากโอ้โหดูเดือดครับพักแป๊บเดียวกลับมาชมภาพช้าในที่2นะครับจังหวะลุกไล่ของมิเรียมซาบอดครับโอ้ต้องขอโทษเลยครับศอกนี้จังหวะกรรมการเนี่ยห้ามไปแล้วครับวงในนี่บดเบียดเข้าไปครับมาฟ้าใสนี่โยกก่อนครับโยกแล้วซ้ายครับโอ้โหช็อตนี้นี่สวยมากครับดึงแล้วต่อยซ้ายครับแต่ว่าไม่ถึงครับโดนแข้งของวิลเลียมซาบอดอัดเข้าไปมีเข่าซ้ายครับเสียบคืนมาครับช่วงท้ายๆยกนี่วิลเลียมซาบอดก็ยังเดินไม่หยุดครับเพราะว่าฟ้าใสนี่ก็พยายามจะสกัดการเดินนี่ครับบรรยากาศที่ไทยไฟอารีนาบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับว่ายังเต็มไปด้วยแฟนมวยครับเอาละครับเปิดยกมาอีกแข้งก่อนเลยครับขาใสวงนายเอาละครับแต่มาแผนเดิมครับมิเลียมซาบอดขาใสก็พยายามจะจับแล้วก็ดึงเกมไว้แล้วนะครับตอนนี้เตะซ้ายครับมีแค่ซ้ายคอยสกัดคอยขยับคู่ครับแม่ขยับเข้าไปเจอแค่ของซาบอดเหมือนกันวงในครับเสียบไปยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับหมัดซ้ายไปขวาเจาะเข้าไปครับพยายามจะวิ่งเข้าหาเลยนะครับแม่ทะเลทะล่าโดนซ้ายโดนซ้ายโอ้ยแม่มีดักเสียบไว้ครับจังหวะเข่าของฟ้าใสนะครับแล้วมีเอามือนี่ป้ายหน้าขวางหน้าไว้ด้วยครับคือเป็นการเป็นเกมคู่ต่อสู้ครับไม่ให้เสียบเขาได้ง่ายๆดูต่อไม่ติดเลยครับแหมเก๊ๆกังๆไปหมดครับเกมของซาบอดครับเจอเหลี่ยมเก๋าเจอลูกหนักอ้าวต่อยซ้ายครับดักไว้ครับแต่ก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับซาบอดก็จะมีลูกขยันลูกพยายามครับลุยต่อครับเวลายังเหลือฟ้าสายถีบไปก่อนซาบอดขยับแหมเจอเข่าแล้วเจอเข่าโอ้ยกขึ้นหน้าเลยครับเข่าของฟ้าใสครับเดินจะเข้าไปทำเขาครับโดนซะเองครับกดดันได้หรือเปล่าครับกดดันได้หรือเปล่าครับแหมถ้ายืนคุยเล่นทีต่อทีนี่เจอเนี่ยฟ้าใสครับดักเตะคืนดักสับเอาไว้ครับแยกมาแงะมาโอ้คู่แรกคู่เปิดหัวครับมวยหญิงแต่ว่าแกร่งเหลือเกินครับ
เข้มข้นต่อครับเข้มข้นต่อครับเดินเข้าไปหมดยกสุดท้ายครับปรบมือให้ทั้งคู่ครับนี่ครับความสวยงามครับก้มลงกราบกันหลังจากสู้กันมาอย่างโอ้โหถึงพริกถึงขิงเลยละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลการตัดสินพร้อมกันเดี๋ยวดูครับระหว่างนี้เรามาดูภาพอีกคนนึงก็จะก็พยายามขยันเดินเข้าทับครับอันนี้เป็นภาพช้านะครับจิ้มขวาไปครับโดนเสียบคืนโอ้โหหมัดกับเข่าเนี่ยต่างคนต่างเตะครับเดินเข้ามาวงในครับชิงเสียบก่อนเลยฟ้าใสครับดูครับแล้วแม่ดูครับเสียบสองเข่าสุดท้ายนี่ล่อถึงยอดหน้าเลยนะครับแล้วสุดท้ายความสวยงามครับนี่แหละครับสปิริตของนักสู้ครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner ฟ้าใสของบุรีรัมย์ครับก็เป็นฟ้าใสครับที่คว้าชัยไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาดูไทยปะทะเมียนมา